เข้าสู่ช่องไอริสพัชชานะคะแล้วก็วันนี้เราจะมากินร้านซิลิวอนหอยทอดเลยค่ะร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่มากเลยค่ะทุกคนแล้ววันนี้เราจะมากินนะคะเรามาดูเลยว่ามีเมนูอะไรบ้างนะคะนี่เลยเราจะมาชิมมันนี้ก่อนนะคะทุกคนอร่อยมากจริงๆค่ะทุกคนอันนี้คือขนมผักกาดค่ะทุกคนอร่อยเวอร์ๆค่ะทุกคนต่อมานะคะคืออันนี้ไงค่ะคือหอยเชลล์แป้งบางกรอบ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 มาชิมกันเลยว่ามันอร่อยเท่าไหนกลับได้สุดยอดเลยค่ะทุกคนกลับจริงๆเลยชวนชวนชวนเลยค่ะทุกคนเรามาชิมกันเลยนะคะว่ามันอร่อยเท่าไหนมาคำแรกแป้งหนึบๆมาทันทีเลยโหดูไฟแล้วยังร้อนอยู่นะคะร้อนอร่อยอร่อยจริงๆแป้งคือนุ่มมากหอยมันสดเด้งดึ๋นมากเลยค่ะทุกคนเราจะกินหอยกันยอดต่อมาค่ะเราจะมีก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชิ้นเราจะใช้จานนี้เลยนะคะทุกคนเราจะกินลูกชิ้นก่อนเลยค่ะอุ๊ยมันคือลูกชิ้นปลานะคะไม่รู้ว่ามันยังร้อนหรือเปล่าลูกชิ้นปลาอร่อยอ่ะอร่อยต่อมานะคะนั่นคือสุดท้ายนะคะที่เราสั่งมาก็คือลูกชิ้นปลาทอดคือแบบน่ากินมากคำหนึ่งนะคะทุกคนถ้าจิ้มก็ได้เสียงกรอบกรอบแล้วค่ะทุกคนนะคำสุดท้ายนะคะทุกคนหนึ่งสองสามมันหอมมากหอมมากทุกคนจริงเดี๋ยวกินก่อนนะคะบ๊ายบายนี่นะคะเราสั่งอันนี้อีกจานนึงนะคะเพราะอันนี้มันอร่อยมากมันแบบกรอบกรุบกรุบเลยค่ะทุกคนแล้วตอนนี้เราสั่งลูกชิ้นลวกค่ะก็คือลูกชิ้นปลาลวกค่ะเพราะว่าอันนี้ก็อร่อยเลยเราก็สั่งมาเพิ่มนะคะเลยเราก็จะมาชิมอีกรอบหนึ่งนะคะอุ๊ยร้อนใช้ได้อร่อยนี่นะคะเราทานอาหารคาวเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เราจะมาทานเฉาก๊วยอาหารหวานของร้านนี้เลยค่ะทุกคนนะคะเลยตอนนี้เราจะมาลองชิมเฉาก๊วยว่ามันอร่อยเท่าที่หนูเคยกินมาหรือเปล่าใช้ได้นะทุกคนใช้ได้อร่อยหวานกรุบนุ่มอร่อยค่ะทุกคนเหนียวด้วยนี่นะคะพอกินร้านซิลิวันหอยทอดนะคะก็คือเขาบอกเลยว่าอร่อยมากค่ะแล้วก็ให้ถ้า100ให้เต็มค่ะเพราะว่ามันอร่อยจริงๆค่ะแล้วก็หอยทอดมันก็อร่อยมากแล้วก็เฉาก๊วยก็อร่อยค่ะแล้วก็ลูกชิ้นปลาก็อร่อยนะคะแล้วอส่วนก็อร่อยค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากสั่งผัดไทยก็สั่งได้เพราะว่าเคยกินแล้วมันก็อร่อยเหมือนกันค่ะ
แล้วทุกคนอย่าลืมมาร้านสิริวันหอยทอดกันเยอะๆนะคะมันอร่อยจริงๆค่ะบ๊ายบาย